สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะพบกับคุณครูแนนค่ะคุณครูพรพันธ์พรมพันธ์ใจค่ะในหัวข้อหลักการนับเบื้องต้นค่ะสำหรับจุดประสงค์เรื่องหลักการนับเบื้องต้นนะคะก็เพื่อให้นักเรียนนั้นได้เกิดความรู้ความเข้าใจค่ะและก็สามารถหาจำนวนวิธีโดยใช้หลักการนับเบื้องต้นได้ค่ะสำหรับหลักการนับเบื้องต้นนั้นนะคะจะมีการใช้อยู่2รูปแบบค่ะโดยทั่วไปก็คือหลักการคูณและหลักการบวกค่ะข้อที่1 นะคะหลักการคูณค่ะก็คือการหาจำนวนวิธีทั้งหมดนะคะที่เกิดจากการทำงานที่มีการทำงานตั้งแต่2งานขึ้นไปค่ะและการทำงานนั้นมีความต่อเนื่องกันถ้าการทำงานที่1ของนักเรียนนะคะมีทั้งหมดเลยคือ n วิธีค่ะการทำงานที่2มีอยู่ m วิธีค่ะจะได้ว่าการทำงานหรือจำนวนผลลัพธ์นะคะที่เป็นไปได้ทั้งหมดของการทำงานที่ต่อเนื่องกันนี้มีค่าเท่ากับ n คูณ m วิธีการหาจำนวนวิธีหรือผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมดนะคะนักเรียนสามารถใช้หลักการคูณก็ได้ค่ะหรือใช้การโยงแผนภาพต้นไม้ก็ได้นะคะแต่ในที่นี้จะขอใช้หลักการคูณค่ะเพื่อง่ายต่อความเข้าใจค่ะจากตัวอย่างที่1 นะคะในการโยนเหรียญ1เหรียญพร้อมกับการทอดลูกเต๋า1ลูกจะมีวิธีหรือผลลัพธ์ทั้งหมดกี่วิธีค่ะในการโยนเหรียญ1เหรียญนั้นนะคะเราจะพบว่าถ้าทำการโยนเหรียญ1เหรียญจะมีวิธีที่เหรียญนั้นออกหน้าต่างๆได้2วิธีค่ะคือออกหน้าหัวหรือไม่ก็หน้าก้อยนะคะได้2แบบแต่ถ้าเป็นการโยนลูกเต๋า1ลูกนั้นนะคะจะมีวิธีที่เป็นไปได้คือลูกเต๋านั้นออกเป็นหน้า1หน้า2หน้า3หน้า4หน้า5แล้วก็หน้า6ค่ะซึ่งเป็นไปได้ทั้งหมดเลยคือ6วิธีเราจะได้ว่าการทำงานนะคะในการโยนเหรียญ1เหรียญพร้อมกับการทอดลูกเต๋า1ลูกนั้นมีวิธีที่เป็นไปได้ทั้งหมดเลยคือ2คูณ6เท่ากับ12วิธีค่ะต่อไปตัวอย่างที่2นะคะถ้ามีนกอยู่5ตัวมีกิ่งไม้อยู่4กิ่งจะมีวิธีการที่นกนั้นสามารถเลือกเกาะกิ่งไม้ได้กี่วิธีค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็ต้องให้นกแต่ละตัวนั้นมีวิธีการเลือกเกาะกิ่งไม้ได้ตัวละ4วิธีค่ะนั่นหมายความว่าตัวที่1ก็สามารถเลือกเกาะได้ทั้งหมด4วิธีตัวที่2ก็สามารถเลือกเกาะได้ทั้งหมด4วิธีตัวที่3ก็เลือกเกาะได้ทั้งหมดเลยคือ4วิธีตัวที่4และก็ตัวที่5ก็ยังสามารถเลือกเกาะได้ทั้งหมดเลยคือตัวละ4วิธีค่ะเราจึงได้ว่าจำนวนวิธีนะคะที่นก5ตัวนั้นจะเลือกเกาะกิ่งไม้4กิ่งได้เท่ากับ4คูณ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 4เท่ากับ1024วิธีค่ะต่อไปตัวอย่างที่3นะคะจงหาจำนวนวิธีทั้งหมดที่ได้จากการจัดเรียงเลข3หลักจากเลขโดดที่กำหนดให้ก็คือเลข1เลข2เลข5เลข6และเลข9ค่ะจะมีวิธีการจัดเรียงเลขได้กี่วิธีโดยที่มีเงื่อนไขว่าเลขแต่ละหลักนั้นจะต้องไม่ซ้ำกันเราก็ต้องทำการพิจารณานะคะว่าเลขในหลักที่1นั้นที่เราจะทำการเลือกมาจะสามารถเลือกเลขอะไรก็ได้นะคะที่มาจากเลข1เลข2เลข5เลข6หรือเลข9เราจะมีวิธีการเลือกได้ทั้งหมดเลยคือ5วิธีค่ะส่วนเลขในหลักที่2นะคะเราจะมีวิธีการเลือกให้ยังไงก็ได้ที่ไม่ซ้ำกับเลขหลักที่1ค่ะก็คือจะสามารถเลือกได้เพียง4วิธีส่วนเลขในหลักที่3นะคะจะต้องใช้เลขที่ไม่ซ้ำกับหลักที่1และหลักที่2ค่ะจะเหลือวิธีการเลือกเพียง3วิธีเท่านั้นดังนั้นจะได้ว่านะคะการจัดเรียงเลข3หลักโดยที่เลขนั้นไม่ซ้ำกันคือ5คูณ4คูณ3เท่ากับ60วิธีค่ะตัวอย่างในข้อที่4นะคะถ้าทำการโยนเหรียญ10บาท1เหรียญจำนวน3ครั้งอยากทราบว่าข้อที่1ค่ะเหรียญจะหงายเป็นหน้าต่างๆได้กี่วิธีข้อที่2ถ้าทำการโยนเหรียญในครั้งที่2แล้วหงายเป็นหน้าก้อยจะเกิดได้กี่วิธีค่ะในตัวอย่างข้อที่1นั้นนะคะจะพบว่าการโยนเหรียญ1เหรียญนะคะแต่ละครั้งนั้นจะออกมาได้2วิธีค่ะคือหน้าหัวและหน้าก้อยดังนั้นนะคะในการโยนเหรียญครั้งที่1จะออกได้2วิธีค่ะการโยนเหรียญครั้งที่2จะออกได้2วิธีการโยนเหรียญครั้งที่3ก็จะออกได้2วิธีดังนั้นนะคะจำนวนวิธีในการโยนเหรียญ1เหรียญจำนวน3ครั้งจะได้เท่ากับ2คูณ2คูณ2เท่ากับ8วิธีค่ะส่วนในข้อที่2นะคะถ้าทำการโยนเหรียญ1เหรียญจำนวน3ครั้งแล้วต้องการให้เหรียญในครั้งที่2นั้นนะคะออกเป็นหน้าก้อยจะเกิดได้กี่วิธีค่ะเราก็ต้องกำหนดนะคะให้ในการโยนเหรียญครั้งที่1นั้นไม่มีเงื่อนไขใดเพิ่มเติมจะได้2วิธีค่ะส่วนในการโยนเหรียญครั้งที่2นั้นนะคะต้องการให้เกิดเป็นหน้าก้อยจะเกิดได้1วิธีค่ะ
และในครั้งที่3ไม่มีเงื่อนไขใดเพิ่มเติมก็จะได้วิธีการคือ2วิธีค่ะดังนั้นจะได้จำนวนวิธีในการโยนเหรียญ1เหรียญจำนวน3ครั้งและครั้งที่2ออกเป็นหน้าก้อยจะได้เท่ากับ2คูณ1คูณ2เท่ากับ4วิธีค่ะส่วนเรื่องหลักการนับเบื้องต้นนอกจากการใช้หลักการคูณแล้วยังมีหลักการบวกหลักการบวกนะคะก็คือจำนวนวิธีการในการทำงานที่ไม่มีความต่อเนื่องกันตั้งแต่2งานขึ้นไปค่ะโดยถ้าการทำงานที่1นั้นสามารถเกิดได้ n วิธีการทำงานที่2นั้นสามารถเกิดได้อยู่ m วิธีจะได้การทำงานที่ไม่ต่อเนื่องกันนี้นะคะคือ n บวก m วิธีค่ะตัวอย่างที่1สำหรับเรื่องหลักการบวกนะคะถ้าทำการสุ่มหยิบไพ่1ใบจากไพ่1สำรับจะมีวิธีการหยิบได้กี่วิธีถ้ามีเงื่อนไขว่าข้อที่1ค่ะหยิบแล้วได้ไพ่เป็นไพ่โพดำหรือไพ่โพแดงข้อที่2หยิบแล้วได้ไพ่เป็นเลข10ไพ่คิงไพ่ควีนหรือไพ่เอค่ะเราก็ต้องดูก่อนนะคะว่าในไพ่1สำรับของเรานั้นประกอบด้วยไพ่ทั้งหมดเลยคือ52ใบแต่จะประกอบด้วยไพ่ที่เป็นไพ่โพดำหรือไพ่โพแดงอย่างละ13ใบเท่านั้นค่ะเราจึงได้ว่าจำนวนวิธีนะคะในการที่จะสุ่มหยิบไพ่แล้วได้เป็นไพ่โพดำหรือไพ่โพแดงนั้นเท่ากับ13บวก13เท่ากับ26วิธีค่ะส่วนข้อที่2การสุ่มหยิบไพ่1ใบแล้วได้ไพ่เป็นเลข10ไพ่คิงไพ่ควีนหรือไพ่เอจะได้กี่วิธีค่ะจากไพ่1สำรับนะคะจะประกอบด้วยไพ่ที่เป็นไพ่เลข10ไพ่คิงไพ่ควีนหรือไพ่เออย่างละ4ใบเท่านั้นค่ะเราจึงได้ว่าจำนวนวิธีในการสุ่มหยิบไพ่แล้วได้ไพ่เป็นเลข10ไพ่คิงไพ่ควีนหรือไพ่เอมีค่าเท่ากับ4บวก4บวก4บวก4เท่ากับ16วิธีค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเรื่องหลักการนับเบื้องต้นก่อนจบคลิปนี้ก็อยากจะฝากให้เด็กๆทุกคนนั้นได้ทบทวนกันบ่อยๆนะคะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ